ตอนนี้เรามาถึงร้านขายปลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาหาซื้อปลาไปจับตู้ปลากันนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเราจะได้ปลาชนิดไหนไปจับตู้ปลากันนะครับวันนี้นะครับตั้งใจมาซื้อปลาคาร์ปหางยาวหรือปลาคาร์ปจักรพรรดิประจักษ์ตู้ปลานะครับพอดีที่บ้านเนี่ยมีตู้ปลาขนาด24นิ้วเหลืออยู่ตู้นึงก็เลยตั้งใจว่าเอาปลาคาร์ปหางยาวนี่แหละมันสวยดีเดี๋ยวเรามาเลือกดูกันนะครับว่าจะได้กี่ตัวตอนนี้ที่ร้านเนี่ยมีปลาคาร์ปหางยาวมาลงใหม่นะครับทางร้านขายอยู่ตัวละ50บาทนะครับเป็นตัวขนาดกลางนะครับความยาวประมาณ 6-7 นิ้วนะครับโดยประมาณผมต้องบอกก่อนนะครับปลาคาร์ปเนี่ยเป็นปลาขนาดใหญ่นะครับไม่เหมาะกับการเลี้ยงในตู้ปลานะครับแต่อันเนี้ยผมเอามาเลี้ยงเพื่อความสวยงามนะครับตั้งใจว่าจะเลี้ยงไว้สักแค่1เดือนพอครบเดือนปุ๊บผมก็จะนำปลาที่อยู่ในตู้เนี่ยไปปล่อยลงในบ่อปลานะครับเพราะถ้าปลาเนี่ยอยู่ในตู้ปลาเนี่ยปลาจะไม่โตนะครับปลาคาร์ปเนี่ยจะโตได้เมื่อมีบริเวณกว้างๆนะครับเราได้ปลาแล้วนะครับวันนี้เราได้ปลาคาร์ปหางยาวหรือปลาคาร์ปจักรพรรดินะครับได้มา3ตัว3สีเป็นสีทองอ่อนและทองกลางแล้วก็ทองเข้มนะครับได้มา3ตัวเดี๋ยวเรากลับบ้านไปจับตู้ปลากันนะครับตอนนี้เรากลับถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาปลาคาร์ปหางยาวหรือปลาคาร์ปจักรพรรดิที่เราซื้อมาเนี่ยมาแช่น้ำปรับอุณหภูมิก่อนนะครับผมจะแช่ไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับระหว่างที่แช่เนี่ยผมจะไปเตรียมของจัดตู้ปลากันนะครับเดี๋ยวแช่น้องไปก่อนนะครับนี่นะครับหลังจากที่ผมเอาน้องมาแช่น้ำแล้วตอนนี้ผมจะกักโรคน้องนะครับสัก 5-7 วันนะครับโดยที่น้ำที่ผมใส่เนี่ยผมจะใส่เกลือไปด้วย2ช้อนนะครับแล้วก็จะตีออกแล้วก็จะทิ้งไว้อย่างเงี้ยโดยที่ไม่ให้อาหารนะครับ5-7 วันนะครับเป็นการกักโรคนะครับนี่นะครับปล่อยน้องไปเลยนะครับกักโรคน้องนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาจัดตู้ปลาอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นตู้ปลาไซส์ใหญ่นะคะขนาด24นิ้วค่ะเรามาลงมือกันเลยนะลูกนี่เราเตรียมหินไว้แล้วหินนี้เราซื้อมาเนี่ยเราจะต้องล้างน้ำประมาณ 3-4 น้ำก่อนนะคะให้มันสะอาดนะคะเราจะใส่หินลงไปเลยว้าวตักให้ดูอันตักบ้างระวังมันจะแตกนะลูกต้องวางเบาๆลูกต้องจับแบบนี้ลองดูว่ามันจะแตกนะมานั่นเดี๋ยวลองก่อนหนูใช้มือเลยตักไปใส่ลงไปเลยค่ะช่วยกันนี่แต่ว่าเหลือตรงนี้นะสนุกไหมได้ยังหมดแล้วหมดเลยโอเคได้แล้วลูกโอเคนะไปนะคะเราจะใส่กรองเข้าไปนะคะเข้าไปในตู้เลยไม่ได้มันไม่ติดใส่กรองไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวเอาหินออกไปโอ้
นี่ต่อไปแล้วก็จะใส่หินลงไปก่อนเอาหินไปมุมนี้กว่านี่สวยมากเลยแล้วเราก็จะใส่อันนี้อุโมงค์นะคะที่เราซื้อมามันจะทำด้วยปูนนะคะเราจะทำการแช่น้ำเกลือไว้1คืนก่อนนะคะก่อนที่จะใส่ลงไปในตู้ปลานะอันนี้เราแช่ไว้แล้วนะคะเอาไว้ตรงไหนดีนี่ดีกว่าไม่ต้องไว้ตรงกลางเพราะว่าปลามันจะได้ว่ายน้ำมานี่โอเคพอใส่อุโมงค์เสร็จแล้วเราก็เอาเห็ดใส่เอามุมนี้ดีกว่าใส่ลงไปเลยนี่นะคะจากนั้นเราก็จะเปิดน้ำใส่แล้วแล้วนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปเพื่อที่จะให้ฆ่าเชื้อแล้วก็ปรับสภาพน้ำนะคะก่อนที่จะลงปลานะคะเราใส่ประมาณ1ช้อนให้ปิ๊กอันเป็นคนใส่ลงไปเลยอุ้ยได้แล้วนี่ไงพอแล้วอุ้ยนี่ไงมันลงไปแล้วว้าวค่ะสำหรับบ้านใครที่ใช้น้ำประปานะคะจะต้องทำการตีออกซิเจนไว้1คืนก่อนนะคะเพื่อให้คลอรีนในน้ำเนี่ยมันระเหยก่อนนะคะแต่สำหรับบ้านเราเนี่ยเป็นน้ำที่พักมาจากบ่อพักนะคะคลอรีนมันได้ระเหยไปแล้วเราจะไม่ตีออกค่ะนี่เดี๋ยวเราจะมาเสียบออกเลยนี่ว้าวเด็กอะไรเสียบออกออกซิเจนค่ะแม่พูดสั้นๆใช่ไหมว่าออกแต่ว่ามันแปลว่าออกซิเจนเห็นไหมค่ะอันนี้คือปลาคาร์ฟจักรพรรดิที่เราซื้อมานะคะได้มา3ตัวทั้ง3ตัวเนี่ยเราทำการกักโรคไว้แล้วนะคะในการกักโรคของปลาเนี่ยก็คือเราจะแช่ไว้ในน้ำที่ผสมเกลือเยอะหน่อยประมาณ 2-3 ช้อนก็ได้ค่ะแล้วก็เอาขังไว้ประมาณ 5-7 วันนะคะก่อนที่จะเอามาลงในตู้ปลาค่ะมาเดี๋ยวค่ะอย่าใช้มือตรงนี้ไปพี่อาจจะเป็นคนช่วยแม่เทเลยลงไปเลยนะเจ้าปลาไม่มีโรคแล้วเข้าไปเลยปลาคาร์ฟก็จะได้ว่ายน้ำที่สะอาดอุ้ยดูสิน่ารักไหมพี่อันบอกว่าค่ะปลาที่เราซื้อมานะคะก็จะเป็นปลาคาร์ฟ3เฉดสีก็คือสีทองอ่อนทองกลางแล้วก็ทองเข้มนะคะแล้วปลาคาร์ฟเนี่ยเขาเป็นปลาที่กระโดดนะคะที่สำคัญมากๆเลยก็คือในตู้ปลาเราเนี่ยก็จะต้องมีฝาปิดไว้นะคะไม่งั้นเขาจะกระโดดออกมาตายนะคะจริงๆนี่ก็จะต้องมีฝาปิดไว้ป้องกันไม่ให้เขากระโดดออกมานะลูกเข้าใจไหมคะให้เขาอยู่มันไกลใช่ค่ะนี่ไงปลาเขากำลังปรับตัวกับน้ำอยู่เห็นไหมเขาก็จะนิ่งอย่างนี้แหละเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆได้ความรู้จักการเลี้ยงปลาไหมคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะขอตัวลาไปก่อนจ้านี่นะคะปลาของเราค่ะมีเจ้าตัวสีขาวหรอแม่ชอบตัวสีส้มตอนนี้เราได้เอาอาหารเม็ดป้อนให้ปลานะครับเราได้เอาหลอดไฟใส่ตู้ปลาด้วยนะครับ
พอตกตอนคืนเราก็เลยลองเปิดไฟดูสวยงามมากเลยครับHey.